สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบ V847 วอกจีนนะครับ Made in China ทั้งคู่เลยตัวนี้เดิมๆนะครับส่วนตัวนี้จะ modify แล้วนะครับตัวที่ modify แล้วเนี่ยมันก็จะปรับได้กว้างกว่าหน่อยมันจะมี volume ไว้ให้ balance นะครับความดังเบาอันนี้เป็น Q นะครับมีอยู่2ตำแหน่งบนกับล่างอันนี้เป็น Lens จะมีอยู่3ตำแหน่งกลางจะแหลมสุดนะครับนี่ก็จะทุ้มลงหน่อยข้างบนนะถ้าโยกลงล่างมันก็จะทุ้มลงไปอีกนะครับเดี๋ยวปรับไว้ตรงกลางก่อนนะครับเป็นกิบสันเลสพอลเล่นผ่านตู้แองเกิลนะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงของตัวออริจินอลนะครับนี่ก็เป็นเสียงเดิมๆของวอล์กนะครับถ้าตัวที่โมดิฟายแล้วก็สวิตช์ตรงนี้ตำแหน่งกลางจะให้เสียงที่คล้ายๆกับตัวที่ก่อนจะโมนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนค่า Q นะครับลองฟังเลนจ์ด้านบนผมเปลี่ยนค่าคิวถ้าเลนจ์อันล่างสุดเนี่ยนะครับมันก็จะให้เสียงที่ทุ้มใหญ่มากที่สุดลองเปลี่ยนค่า Q ขึ้นมาเป็นอันบนก็ลองกลับไปฟังไอ้ตัวที่ออริจินอลนะครับ